불타오르네. ทำไมมันถึงร้อนขนาดนี้คุณผู้ชมอากาศร้อนมันทำให้ผมจะเป็นบ้าอยู่แล้วหรือว่าที่มันร้อนขนาดนี้เพราะว่ามีเจ้ามอเตอร์ไซค์เรดเดวิลคันใหม่เข้ามากันนะ ผมว่ามันชัวร์แน่นอนเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเจ้ามอเตอร์ไซค์ปีศาจแดงคันนี้เนี่ยมันเป็นมอเตอร์ไซค์คลาส A นะครับคุณผู้ชมสุดแรงและสุดเท่นะและอีกสุดหนึ่งก็คือสุดดีนะครับเพราะว่ามันมาด้วยระบบสุ่มแบบการันตีนะเย้ผมนั่งตารอมานานแล้วนะครับอยากให้มันมีระบบการันตีมาเหมือนเซิร์ฟจีนบ้างนะที่แบบว่าสุ่มเท่านี้เท่านี้เพชรเท่านี้เท่านี้คือแบบได้มาแน่ๆนะครับถาวรแล้วมาบังกล้องทำไมวะเนี่ย 5 minutes later ซึ่งระบบการันตีของเจ้ามอไซค์เรดเดวิลคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้คุณผู้ชมฟังแบบรวดเร็วและง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะคือว่ามันต้องซื้อทั้งหมด115กล่องนะครับมันถึงจะได้รถคันนี้ถาวรนะอันนี้คือแล้วแต่ดวงนะครับแต่ว่าระบบการันตีก็คือว่าแน่ๆนะครับก็คือ115กล่องนะครับคนในกลุ่มส่วนใหญ่ก็เติมกัน115กล่องก็จะได้ถาวรเลยครับโดยที่ถ้ากล่องเรดเดวิลกล่องนี้นะครับมันจะไม่มีรอยดิฟยัดอยู่ในกล่องนี้เลยนะมันจะไม่มีของเกลืออะไรทั้งสิ้นเลยนะครับคุณผู้ชมมันจะมีของทั้งหมด8อย่างนะครับก็คือมอไซค์เรดเดวิลถาวรแล้วก็30วันนะครับแล้วก็60วันนะแล้วก็หัวถาวรนะครับเสื้อถาวรรองเท้าถาวรนะซึ่งทั้งหมด115กล่องนะครับก็จะราคาทั้งหมด 4,025 เพชรนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมซื้อทีละ1กล่องทั้งหมด115กล่องเนี่ยมันก็จะราคา 4,025 เพชรใช่ไหมแต่ถ้าคุณผู้ชมซื้อแบบแพ็ค50กล่อง2ครั้งนะครับแล้วก็10กล่อง1ครั้งนะครับแล้วก็1กล่อง5ครั้งนะครับก็จะรวมทั้งหมดได้115กล่องนะถ้าคุณผู้ชมซื้อตามสูตรที่หน้าเพจ Galena Speed Dip เขาคำนวณมาให้เนี่ยมันก็จะประหยัดเพชรลงไปอีกเยอะเลยนะมันก็จะตกอยู่ที่ 3,735 เพชรนะครับสำหรับได้เจ้ามอไซคันนี้ถาวรนะแล้ววันนี้ผมก็มีเพชรทั้งหมด 5,700 เพชรนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมอย่าคอมเมนต์นะครับเพราะถ้าคุณผู้ชมคอมเมนต์เนี่ยแล้วมันเข้ามาอ่านคอมเมนต์ของช่องผมมันจะรู้ด้วยทันทีนะว่าผมแอบเอาเงินมันมาเติมเกมนะ จัดมาก่อนเลย100กล่องครับคุณผู้ชมมา50 2ครั้งใช่ไหมโอเคตึดึงเรียบร้อยแล้วก็อีก1ครั้งตึดึงเรียบร้อยนะครับ50กล่องนี่มัน 1,449 เพชรนะครับคุณผู้ชมแล้วนี่คือกล่องบิ๊กไบค์ของเรานะครับคุณผู้ชมเอ้าทำไมมันเป็นไส้กรอกบิ๊กไบท์อ่ะวันเดิมชอบกินไส้กรอกกินยังเฮียทุกวันจีเอ็มแกล้งผมอ่ะเนี่ย จะเล่นใหญ่ไปไหนเนี่ย พอแล้วไปหนึ่งครั้งแล้วมันก็จะไปตกที่ตกที่รองเท้านะครับคุณผู้ชมสวมใส่ไปเลยแล้วครั้งต่อไปเนี่ยในการกดเปิดก็คือ3กล่องครับเราจะเสีย3กล่องนะจะไปตกที่ไหนคือยังไงมันก็การันตีอยู่แล้วอ่ะนะไม่ซีเรียสนะครับคุณผู้ชม ไม่เคยเปิดกล่องของเกมนี้แล้วมันสบายใจขนาดนี้มาก่อนเลยนะโอ้โห 1,200 กว่าคูปอง S เลยครับโอเคครั้งนี้ใช้8กล่องครับได้ผมถาวรมาครั้งนี้ใช้12ได้เสื้อถาวรมาครับผมว่ามันต้องออกครั้งสุดท้ายแน่เลยว่ะถาวรเนี่ย 60วันกับ30วันมันต้องมาก่อนนะน่าจะเป็น30วันนั่นไงตามสเต็ปโอเคโอเคต่อไปก็ต้อง60วันนั่นไงแล้วต่อไปก็ใช้40กล่องนะครับในการเปิดนะเอาเจ้าถาวรคันนี้มานะครับผมเหลืออยู่25กล่องนะครับก็ต้องไปซื้อเพิ่มนะ10 seconds later โอเคผมได้มาแล้ว40กล่องครับก็กดเปิดเลยครับคุณผู้ชมเรียบร้อยถาวรมาผมก็หมดไปทั้งหมดกับเจ้ามอไซค์คันนี้นะครับเป็นราคา 3,735 เพชรนะยังไม่ถึง 4,000 เพชรเลยนะครับคุณผู้ชมก็ได้เจ้ามอไซค์ถาวรคันนี้มาขับให้คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วนะครับสกิลของเจ้าคันนี้นะครับคุณผู้ชมผมมองว่ามันโคตรดีนะครับเมื่อเริ่มเกมภายใน30วินะจะเพิ่มเบสิกพาวเวอร์ 7% ครับและถ้าหากเราชนหรือกระแทกนะครับมีโอกาส 60% นะครับที่เราจะได้รับมินิบูสต์นะโอ้โหคือแบบ 60% นะใน 100% น่ะโอกาสติดมันเกินครึ่งเลยนะคุณผู้ชมโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวสำหรับคลิปในวันนี้ผมก็จะเอาเจ้าเรดเดวิลคันนี้นะครับไปเล่นให้คุณผู้ชมได้ดูแบบยังไม่ได้อัพนะยังไม่ได้อัพเลยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้เห็นประสิทธิภาพนะแบบว่ายังไม่ได้อัพมันโหดขนาดไหนนะแล้วสกิลมันโกงขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ไปเล่นกันเลยครับ 5 minutes laterสำหรับตาแรกในการมาลองเครื่องของเราในวันนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือ Autumn Story นะครับเป็นด่านสี่ดาวนะตานี้มันก็มี K24 โดปแล้วก็เลเซอร์นะครับฮันเตอร์นะแล้วก็เราเป็นเรดเดวิลครับแล้วคนที่1ก็คือไอ้รถที่มีในสปีดพาสนะครับรถ A ราคาหลักร้อยนะครับที่อยู่ในสปีดพาสนะโอเคตานี้ก็มีแต่รถแข็งๆนะครับมีรถใช้ได้เลยครับคุณผู้ชมนะเราเป็นมอไซค์โดนชนทีก็น่าจะกระเด็นนะ
แต่ว่ามันเป็นมอไซค์คัสเอเนี่ยก็ลองมาดูกันนะครับคุณผู้ชมเริ่มมาพาสซีฟติดครับสำหรับพาสซีฟเจ้าตัวนี้ก็คือว่าภายใน30วินาทีแรกนะครับโอ้โหของการเริ่มเกมนะมันก็จะทำให้ความเร็วเราเพิ่มขึ้น 7% นะครับยกล้อไป1เตะครับอี๊ตึบยกล้อไปอีก1เตะมันจริงกว่านี้วันนี้อันนี้คือรถผมยังไม่ได้อัพเลยนะคุณผู้ชมรถผมยังไม่ได้อัพเลยนะครับเจ้ามอเตอร์ไซค์คันนี้ติด CWW ได้292นะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์คันนี้ที่ยังไม่ได้อัพและพาสซีฟอีกอย่างนึงของมันก็คือว่าใน30วินาทีแรกหลังจากที่ความเร็วเพิ่ม 7% แล้วใช่ไหมถ้าเกิดมีใครมาชนเรานะครับหรือว่าเราไปชนอะไรสักอย่างนึงนะที่เกิดการชนครับมันก็จะเกือบเลยว่ามันก็จะทำให้มินิบูสต์นะครับขึ้นมาให้เราใช้นะ 60% นะครับคือแบบว่ามันเป็นอะไรที่โคตรดีเลยครับคุณผู้ชมนะ 60% นะครับโคตรเยอะนะครับแต่ว่ามันจะใช้ได้แค่30วินาทีแรกเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะโอเคตอนนี้ก็โอเวอร์ดิฟไปครับใช้ได้แค่30วินาทีแรกเท่านั้นนะจ๊ะถ้าเกิดพ้นจากนั้นแล้วก็หมดนะครับหมดสกิลนะ My God หมดสกิลเลยนะครับก็เป็นแค่รถมอไซค์นะครับคลาส A ที่มีความแรง300กว่าธรรมดาคันนึงนะครับแต่ผมว่ามันก็ดีแล้วนะมันสำหรับคนที่แบบอยากจะออกจากวงล้อมตอนแรกอะที่แบบมันชุลมุนกันตอนแรกนะแบบโอ้โหชนอะไรกันขนาดนี้นะมันก็จะมีมินิบูสต์ให้เราใช้หนีออกมาลัวๆนะครับคุณผู้ชมนะฟินิชเรียบร้อยครับโอ้ยสำหรับมอเตอร์ไซค์ตาแรกมันช่างลื่นซะเหลือเกินนะไม่ว่าจะมอเตอร์ไซค์คัสอะไรมันก็ลื่นนะโคตรลื่นนะครับโอเคเรามาต่อกันอีกสักหนึ่งเกมนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับคุณผู้ชมด่านนี้ก็เป็นเทรนสเตชันนะครับเป็นด่านรถไฟนั่นเองนะครับโอ้ยตอนนี้มีมอเตอร์ไซค์เหมือนเราด้วยแต่เป็นมอเตอร์ไซค์ M1 นะครับโทษทีพี่เป็น M2 ไอ้น้อง มีการข่มเกิดขึ้นนะจังหวะนี้เฮ้ยมี2คันเลยว่ะมอเตอร์ไซค์มาครับตอนนี้เราก็เป็นจ่าฝูงนำนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ M2 มอเตอร์ไซค์คลาส A สุดแรงสุดเท่นะ2 1Let's go ไปครับ30วิแรกอ่ะพี่เก่งมากนะโทษทีพี่จะหนีพวกน้องๆออกจากวงล้อมบ้านนี่30วินาทีแรกพี่จะทำให้ได้ไปครับ CWW ครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับความเร็วรถเราก็แบบ 7% น่ะเยอะมากนะคือมันเพิ่มขึ้นให้ 7% นะครับเป็นอะไรที่เยอะมากนะเพราะว่ามันเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมไปครับ Let's go ครับตูดเรียบร้อยโอเคตรงนี้ก็ระวังดีๆครับเกือบชนไอ้บ้าเมื่อกี้โอ้โหโอเคตรงนี้ก็ควิกเทิร์นครับผมสวยงามครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่1อยู่นะขอย้ำอีกทีนะครับตอนนี้คือความเร็วของมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมยังไม่ได้อัพเลยนะไม่มีพอยต์อัพนะครับคุณผู้ชมคือแบบว่าเอามาเล่นสดๆแบบสดเกินสดจี๋เป็นอะไรที่แรงมากนะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์ที่ยังไม่ได้อัพนะมอเตอร์ไซค์คัสเอนะครับการติด CWW แบบยกล้อนะครับขนาดมอเตอร์ไซค์คลาส B นะมอเตอร์ไซค์ M1 นะครับมันยังได้ความเร็วที่มากกว่ารถคลาส A อัพเต็มนะครับผมไม่อยากจะคิดไอ้บ้าเกือบไปแล้ว My God ผมไม่อยากจะคิดนะครับว่าเจ้ามอเตอร์ไซค์คันนี้ถ้าเกิดอัพเต็มแล้วติด CWW แบบยกล้อมันจะแรงขนาดไหนนะว้าวคงจะแบบแรงแบบขี้ราดเลยโอเคไปครับคุณผู้ชมเรียบร้อยจังหวะนี้เราก็นำแบบโด่งๆนะโด่งมากนะครับไม่มากหรอกนะเพราะว่าเขาตามมาติดแล้วกราฟิกนะครับตามมาติดแล้วนะครับจังหวะนี้โอเคไปครับคุณผู้ชมตึบยังไงก็เส้นชัยอยู่แค่ข้างหน้าเลยครับพ้นเจ้าสโนว์แมนนี่ไปแล้วก็ CWW โอ้โหมีการแถข้างนิดนึงไม่เป็นไรครับยังไงจังหวะนี้เราก็นำนะโอเคก็เจ้ามอไซค์คันนี้นะครับผมขอสรุปนะสกิลมันก็ดี30วิแรกนะครับคือมันจะดีแบบมากๆเลยแหละนะ30วิแรกนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดพ้นจากนั้นคือแบบเราก็ขึ้นนำได้แล้วไงเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้สกิลอะไรพวกนี้เลยนะว้ายขึ้นกันไม่ได้สิท่าหยอกโอเคนะครับคุณผู้ชมคลิปในวันนี้ก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้ามอเตอร์ไซค์คันใหม่นะที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับผมมองว่ามันเป็นระบบการันตีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะสำหรับคนที่แบบอยากจะเติมแล้วก็แบบได้แน่ๆนะครับคุณผู้ชม 3,700 กว่าเพชรนะครับไม่เกิน 3,800 เพชรนะ30วินาทีแรกนะครับเพิ่มความเร็วให้เรา 7% นะครับแล้วก็เมื่อเราชนหรือว่าเรากระแทกกับฉากหรือว่าเรากระแทกกับผู้เล่นนะครับมันก็จะทำให้เราได้มินิบูสต์มาใช้นะครับคุณผู้ชมเพื่อหนีออกจากวงล้อมอันบ้าคลั่งนั่นนะ
โอเคสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จบไปกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมถ้าใครดูชอบก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะโอ้ย คิดว่าจะตกไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ